สวัสดีค่ะฮัลโหลฮะพี่ใหญ่ไปกับน้องปูค่ะไปเปล่าเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับแถลงว่ะหมดแล้วค่ะมีไหมวันนี้ที่เดย์ก็อ๋อเหรอฮะตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่นะโอ้ทำอะไรอยู่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 การประชุมหารือกันตรงนี้แล้วในส่วนของตัวเลขหรือว่ามาตรการต่างๆที่เราจะดำเนินการต่อไปนี้มีเรื่องอะไรคือผมอยากกลับเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องคนล้นคุกเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมโดยพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านให้มองในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยเป็นส่วนของปลายทางก็เลยมีการพูดคุยและก็วางแนวกันว่ากระบวนการก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเนี่ยน่าจะมีการสกัดยับยั้งกันก่อนเช่นเอามาตรการในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเรื่องการตกลงเจรจากันเนี่ยนะครับก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งพอมาถึงในส่วนของกรมราชทัณฑ์ซึ่งจำเป็นจะต้องควบคุมแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้นั้นเราจะทำกันอย่างไรนะครับที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบก็พบว่าเรือนจำเราเนี่ยที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไขได้เร่งด่วนเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ30แห่งนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเอาระบบเรื่อง Securitize ก็คือจะมีการดำเนินการก่อสร้างครั้งเดียวเลยนะครับในรอบเดียวเลยไม่ใช่ทำอย่างทุกปีที่ผ่านมาก็คือสร้างทีละเรือนจำตรงนี้เราจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งทีนี้พอมีการสร้างเรือนจำใหม่ปุ๊บเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ให้แนวนโยบายว่าควรจะใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของระบบการบริหารจัดการเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะลดในส่วนของกำลังคนที่จะมาใช้ในเรือนจำแต่ละแห่งลงนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่กรมราชทัณฑ์จะรับไปดำเนินการต่อไปครับเทคโนโลยีที่ใช้นี่จะใช้ในรูปแบบไหนบ้างครับก็ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบ CCTV ซึ่งเป็นลักษณะของสมาร์ทแคมนะฮะในเรื่องของระบบบอดี้สแกนนะฮะเพราะว่าการตรวจค้นเนี่ยมีความจำเป็นมากนะฮะผู้ต้องขังที่เข้าเรือนจำออกนอกเรือนจำต่างๆเนี่ยก็จะนำพาในเรื่องของสิ่งของต้องห้ามหรือว่ายาเสพติดเข้าไปนะการตรวจค้นเราต้องใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการแต่ถ้าเรามีเครื่องบอดี้สแกนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตรวจค้นได้โดยที่ตัวผู้ที่ตรวจค้นเองแล้วก็ผู้ที่ตรวจค้นเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องไปแตะเนื้อต้องตัวกันครับส่วนตัวเลขณปัจจุบันเนี่ยที่เราดูแลผู้ต้องขังมีประมาณเท่าไหร่ทั่วประเทศทั่วประเทศในขณะนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 270,000 คนครับใน 270,000 คนเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยผมตรวจสอบจากทางกองแผนของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเรามีตัวเลขที่จะต้องเพิ่มขึ้นทุกเดือนเนี่ยเดือนนึงประมาณ 3,000อัตราส่วนระหว่างผู้คุมกับนักโทษตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับเรามีผู้คุมอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับ 11,000 คนนะครับมีพนักงานราชการลูกจ้างก็อีกประมาณ 3,000 คนแล้วก็ในจำนวนนักโทษทั้งหมดก็ 270,000 ซึ่งมีการคาดหมายนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 300,000 ถ้าหากแยกไปแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็คดีเกี่ยวกับอะไรครับท่านคดีส่วนใหญ่ขณะนี้เกือบ 70% นะครับเป็นคดียาเสพติดนะฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นท่านคะแล้วกรณีการสร้างเรือนจำความมั่นคงสูงค่ะณเวลานี้แผนการดำเนินการเรื่องความเรือนจำดังกล่าวเนี่ยไปถึงไหนแล้วคะว่าได้มีการสร้างในกี่จุดแล้วอย่างเช่นเขาบินเนี่ยเรือนจำที่สร้างตอนนี้เสร็จแล้วหรือยังในส่วนของเขาบินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุดที่ทางกรมราชทัณฑ์เรามีอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการก่อสร้างอาคารความมั่นคงสูงนะครับซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองระบบนะครับแล้วก็จะเปิดใช้ภายในเร็วๆนี้ส่วนที่จะสร้างเป็นระบบเรือนจำความมั่นคงสูงสุดจริงๆที่เรียกว่าซูเปอร์แม็กซ์เนี่ยนะครับก็มีการศึกษากันอยู่แล้วก็คาดหมายกันว่าน่าจะดำเนินการไปพร้อมกับเรื่องของ Securitize นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่มี Supermax เนี่ย
ทางกรมราชทัณฑ์เองเราได้คิดในเรื่องของรูปแบบแล้วก็กระบวนการบริหารงานราชทัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของซูเปอร์แม็กไปก่อนนะฮะซึ่งคาดหมายว่าการใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการบริหารจัดการโดยยังไม่มีซูเปอร์แม็กเนี่ยครับในเรือนจำที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะสามารถที่จะสกัดยับยั้งปัญหาที่จะใช้ซูเปอร์แม็กมาแก้ไขได้ในระดับหนึ่งถ้าใช้ระบบนี้กับทุกเรือนจำอันนี้ก็จะแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำได้เหมือนกันไม่ถึงระบบไหนครับซูเปอร์แม็กเนี่ยหรือว่าเรื่องไม่ใช่ครับซูเปอร์แม็กเนี่ยเราใช้สำหรับนักโทษที่ยังมีพฤติกรรมดื้อด้านหรือว่าพยายามแหกกฎแหกระเบียบหรือว่ายังมีพฤติการในการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามในการที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกแต่ถ้านำมาใช้กับเรือนจำทั่วไปเราก็ต้องทำให้เราสามารถลดจำนวนบุคลากรลงไปได้คือถ้ามีซูเปอร์แม็กทุกแห่งจริงๆเนี่ยอันนี้จะทำได้ก็จริงแต่ผมว่าบางทีความจำเป็นอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าการจำแนกนักโทษออกเนี่ยนักโทษบางประเภทเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องดูแลคุมเข้มเขาถึงขนาดนั้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือจะเป็นภาระงบประมาณเพราะว่าซูเปอร์แม็กเนี่ยจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างในราคาที่สูงไอ้ส่วนปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่ามีการสั่งยาหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังรับสารภาพว่ามีการสั่งยาตรงนี้เราจะเข้าไปคุมเข้มยังไงปัญหาเรื่องของการติดต่อเทคโนโลยีเนี่ยเป็นปัญหาที่ถือเป็นยาขมหม้อใหญ่ของกรมราชทัณฑ์นะครับทางท่านผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศเนี่ยได้พยายามรับนโยบายไปแล้วก็ไปเข้มงวดกับทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยโดยตลอดแต่ว่าหนึ่งด้วยกายภาพของเรือนจำนะฮะวิธีนำเข้าพวกสิ่งของต้องห้ามพวกนี้มีเข้าได้2ทางแค่นั้นแหละครับคือ1ก็คือทางกำแพง2ก็คือทางประตูทางกำแพงง่ายๆก็คือโยนข้ามขว้างข้ามใช้จรวดขวดน้ำใช้เครื่องบินบังคับใช้ยิงหนังสติ๊กอะไรหลายๆอย่างเนี่ยข้ามกำแพงเข้ามาแล้วก็กำหนดจุดนัดหมายอันนี้เราก็พยายามทำสร้างแสลมขึ้นไปสูงกว่ากำแพงเราเนี่ยจะสูงประมาณ7เมตรบางที่8เมตรบางที่9เมตรเราก็ทำแสลมสูงขึ้นไปอีก15เมตรเพื่อการของการโยนข้ามกำแพงก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าทางประตูแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่เราบางคนซึ่งยังไม่สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ก็ยังไปมีส่วนร่วมในการที่ไปช่วยเหลือนักโทษกลุ่มเหล่านี้ก็เราก็ดำเนินการทั้งทางคดีอาญาแล้วก็ในทางด้านวินัยก็ทำมาโดยตลอดแต่ว่าสถิติในขณะนี้เนี่ยก็เป็นหน้าพอใจในระดับหนึ่งก็คือสถิติเนี่ยเป็นตัวเลขที่ลดลงทั้งในเรื่องของจำนวนของที่เราตรวจพบนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเก็บข้อมูลเรือนจำใหม่นี่กี่แห่งเมื่อไหร่ที่ไหนกำลังดำเนินการอยู่ครับพูดคุยกันอยู่เบื้องต้นเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่26แห่งว่ายอมรับเลยว่าก็ยังมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องที่มีการทำผิดกฎหมายอยู่มีครับทางเรือนจำซุปเปอร์แม็กที่เขาวินไอ้โทษฐานเรือนจำความมั่นคงสูงที่เขาวินตอนนี้คือทดสอบระบบอยู่แล้วคาดว่าจะเปิดใช้ได้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ครับผมตั้งเป้าว่าภายในปีหน้าน่าจะเริ่มใช้งานได้